สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะที่จะมาทำนายดวงการงานการเงินความรักของคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนเมษายนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะประจำเดือนเมษายน2559นี้ลูกแก้วของเซเรสเกิดขึ้นนะคะในเดือนเมษายนนะคะชาวราศีกรกฎจะมีความสุขแล้วก็มีความอิ่มเอมใจเหมือนกับเรื่องอะไรบางเรื่องได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วคุณก็ได้เสวยกับในเรื่องของความสุขเหล่านั้นนะคะอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นำพาแต่สิ่งดีๆความน่าชื่นอกชื่นใจมาสู่ชาวราศีกรกฎอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้คุณอาจจะมีเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะคะกับครอบครัวหรือท่องเที่ยวกับเพื่อนๆได้พบปะได้เข้าสังคมใหม่ๆและในสังคมนั้นก็ทำให้คุณโดดเด่นนะคะเป็นที่น่าจับตามองเลยทีเดียวก็นับว่าเป็นข่าวดีของชาวราศีกรกฎไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะมองกันถึงในแง่ของการเงินเป็นเช่นไรนะคะไพ่ราชาถือถ้วยเกิดขึ้นนะคะแสดงว่าในเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้จะมีปัญหาอย่างไรก็แล้วแต่ยังมีคนโอบอุ้มยังมีคนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะยังไม่ถึงข่าวตกอับเสียทีเดียวค่ะคุณก็มักจะมีงานเข้ามาโดยไม่คาดคิดอยู่เรื่อยๆนะคะบทที่เงินจะหมดจะล่อจะแล่ปุ๊บร้องอธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาคุณอยู่นะคะแล้วคุณก็จะมีงานหรือมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดอีกเช่นกันทำให้สถานภาพหรือเสถียรภาพทางการเงินของคุณเนี่ยนะคะผ่านในเดือนนี้ไปได้อย่างบุดหวิดเลยทีเดียวค่ะเรามามองกันถึงในเรื่องของความรักชาวราศีกรกฎเป็นเช่นไรนะคะนิ่งๆไปนิดค่ะชาวราศีกรกฎนะคะได้ไพ่ The Hermit ขึ้นมานะคะในเรื่องของความรักเหมือนกับมองตาแล้วรู้ใจกันไม่ต้องพูดอะไรเยอะๆหรือเยอะแยะคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปจุ๋งจี้หรือกระหนุงกระหนิงกันสักเท่าไหร่แต่ความรักก็ยังมั่นคงอยู่เพราะคนรักของคุณเนี่ยนะคะก็ยังเทใจให้กับคุณอย่างเต็มที่และอย่างนึงคุณก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาไปโรแมนติกกับเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมากเสียทีเดียวค่ะแต่ถ้าพูดถึงคนที่ยังโสดอยู่นะคะก็ไม่แน่จะมีคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างเยอะมาตกหลุมเสน่ห์คุณนะคะก็ต้องพยายามทำตัวให้เป็นที่น่ารักน่าทะนุถนอมเข้าไว้นะคะมีเสน่ห์เข้าไว้เยอะๆค่ะแล้วมันจะดึงดูดเอาคนดีๆแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแต่อย่าใช้เสน่ห์อย่างเหลือเฟือหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปนะคะเสน่ห์นั้นจะอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ดีเข้าได้นะคะ